Hello po mga kababayan. Hello naman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะ. เชิญรับชม NIA เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยซันนี่ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้สมาคมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะตั้งมูลนิธิช่วยเหลือพี่น้องชาวสตรีเพื่อให้เผชิญหน้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ถึงจะขาดน้ำแต่ไม่ลืมล้างมือกรมควบคุมโรครณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดเทศบาลนครเมืองเหมียวลี่เชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รู้จักกับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแสดงศิลปะแห่งแสงไฟ2021 International Lights Festival ไต้หวันและฟิลิปปินส์ร่วมกันถ่ายทำภาพยนตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเทศกาลภาพยนตร์ที่เบอร์ลินพร้อมทั้งได้รับคำยกย่องสมาคมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือพี่น้องสตรีให้เผชิญหน้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สำนักกิจการสังคมแห่งเมืองซินเป่ยเชิญคุณอูชือฟางเหิงจากประเทศเวียดนามมาร่วมแบ่งประสบการณ์ในชีวิตในไต้หวันช่วงที่คุณอูฟางเหิงเข้าทำงานที่โรงงานของประเทศไต้หวันได้เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานทำให้นิ้วหักซึ่งได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจหลังจากเกิดอุบัติเหตุคุณอูฟางเหิงต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ลำบากปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนภาษาเวียดนามในมหาวิทยาลัยคุณอูฟางเหิงยังได้จัดตั้งสมาคมดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายและการสมัครสวัสดิการสังคมแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้คู่สมรสของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างกล้าหาญแม้ว่าชีวิตจะพบกับความยากลำบากเพียงใดก็ตามถึงจะขาดน้ำแต่ไม่ลืมล้างมือกรมควบคุมโรครณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดปริมาณน้ำฝนในไต้หวันลดลงในปีนี้ดังนั้นบางเมืองจึงเริ่มใช้ข้อกำหนดในการบริหารจัดการการแจกจ่ายน้ำ CDC จัดอบรมประชาชนถึงวิธีการทำความสะอาดโดยเฉพาะเรื่องการล้างมือในระหว่างการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสการล้างมือด้วยน้ำสะอาดตามขั้นตอน5วิธีโดยเริ่มจากล้างมือด้วยน้ำสะอาดใช้สบู่ถูให้ทั่วมือล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดมือให้แห้งอย่างไรก็ตามหากคุณอยู่ในสถานที่ที่มีน้ำประปาใช้อย่างจำกัดคุณสามารถใช้สารฟอกขาวจำนวนเล็กน้อยเทลงในถังเก็บน้ำจากนั้นใช้มือเปียกถูประมาณ20วินาทีหลังจากนั้นล้างสารฟอกขาวที่เหลือออกด้วยน้ำสะอาดนอกจากนี้หากไม่มีแหล่งน้ำสะอาดคุณสามารถใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเปล่าและถูจนกว่าจะแห้งสนิทในช่วงที่มีน้ำประปาใช้อย่างจำกัดอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคเทศบาลนครเมืองเหมียวลี่เชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รู้จักกับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองเทศบาลเมืองเหมียวลี่จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองในพื้นที่และส่งเสริมการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างนำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ไปยังเหมียวลี่นานจวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมของชนเผ่าไซเชียและทะเลสาบเฉียงเถียนศูนย์วัฒนธรรมของไซเชียผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เยี่ยมชมสถานที่บุกเบิกของชาวฮกเกี้ยนนาอยู่โอสตรีทซึ่งทำให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนพื้นเมืองเพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหนานจวงและชาวพื้นเมืองในเมืองเหมียวลีกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแสดงศิลปะแห่งแสงไฟ2021 International Lights Festivalเทศกาลแสดงศิลปะแห่งแสงไฟนานาชาติไต้หวันประจำปี2021จะจัดแสดงที่ National Taiwan Museum of Fine Arts ในปีนี้นิทรรศการจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมโดยปีนี้
ฝรั่งเศสญี่ปุ่นและมาเก๊าได้รับเชิญในการจัดนิทรรศการศิลปะแสดงแห่งแสงไฟนานาชาติในส่วนของศิลปะกลางแจ้งเทศกาลศิลปะแห่งแสงไฟนานาชาติไต้หวันประจำปี2021จะนำเสนอผลงานที่ออกแบบโดย Labs Team จากฝรั่งเศสกิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งแสงไฟนานาชาติไต้หวันเหมาะสำหรับการชมในเวลากลางคืนในระหว่างวันคุณสามารถเยี่ยมชมหอศิลป์แห่งชาติได้นอกจากนี้ยังมีตลาดอยู่ใกล้ๆซึ่งมีบรรยากาศที่คึกคืนและมีรสชาติอาหารที่ดีไต้หวันและฟิลิปปินส์ร่วมกันถ่ายทำภาพยนตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเทศกาลภาพยนตร์ที่เบอร์ลินพร้อมทั้งได้รับคำยกย่องไต้หวันและฟิลิปปินส์ร่วมผลิตภาพยนตร์เรื่อง Last Summer by the Sea ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินคุณอู่ฟานโปรดิวเซอร์ชาวไต้หวันได้เล่าถึงขั้นตอนการถ่ายทำเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับผู้ชมในต่างประเทศจะนำผลงานมาประชาสัมพันธ์ในไต้หวันเช่นกันสารคดี Last Summer by the Sea เป็นการร่วมกันผลิตโดยผู้กำกับชาวฟิลิปปินส์และคุณอู่ฟานโปรดิวเซอร์ชาวไต้หวันคุณอู่ฟานรู้สึกดีใจมากสำหรับการได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินพร้อมได้รับคำยกย่องซึ่งสารคดีจะฉายในทุกโรงภาพยนตร์ของไต้หวันในเดือนมิถุนายนนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการฉายภาพยนตร์ Last Summer by the Sea ได้ตลอดเวลา